สวีเดสสวัสดีมื้อนี้จะพาทุกคนมาทำแกงเผ็ดมะละกอหมูสับเด้ออร่อยทุกจานคานกับบ้านทุกคนยกย่องอีกแล้วเด้อว่าแล้วเราก็ไปลงมือทำพร้อมๆกันดีกว่าจ้าสับมะละกอเป็นเส้นๆตามความชอบเลยเด้อเราก็เด็ดใบกะเพราจ้าใบมะกรูดจ้าแล้วก็กระเทียมสับจ้าเอาไว้ผัดเพิ่มความหอมเด้อเสร็จแล้วเราก็สับหมูกันเลยจ้าใครจะใช้หมูชิ้นก็ได้เหมือนกันเด้อวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วเราไปลงมือพร้อมกันเลยจ้าใส่น้ำมันพืชเด้อแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับจ้าผัดให้หอมหอมเลยเด้อจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปจ้าโคเลให้พริกแกงของเราหอมหอมเลยเด้อตามด้วยหมูสับเด้อแล้วก็ผัดให้สุกเลยจ้าพอหมูของเราสุกแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยจ้าเอาแค่พอขลุกขลิกหรือตามความชอบเด้อปรุงรสต่อเลยจ้ารสดีเด้อผงชูรสหน้ากล้องเด้อน้ำตาลทรายเด้อน้ำปลาเด้อโคเลสักเล็กน้อยจ้าแล้วเราจะปล่อยให้มันเดือดสักแป๊บนะจ้าไวเหมือนโกหกเลยจ้าเดือดแล้วจ้าใส่มะละกอสับลงไปเลยเด้อเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดจ้าโคเลจ้าจากนั้นเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้มันเดือดนะจ้าแล้วก็ไวเหมือนโกหกอีกแล้วเด้อแล้วก็ใส่ใบกะเพราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าโคเลให้มันสลดสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟเอาไปใส่จานได้เลยเด้อหอมน่ากินมากจ้าพร้อมลุยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดใบมะกรูดอย่ากดอะไรก็กดเถอะจ้าไว้เจอกันใหม่ไปก่อนเด้อ